ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมาเรียนวิชาดนตรีกันนะลืมหรือยังเล่มนี้ลืมหรือยังเล่มนี้นะนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนร้องนะครับนักเรียนนะนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนร้องมาผ่อนโทษทีลูกผ่อนคลายความเครียดนะผ่อนคลายความเครียดที่เรียนกันมาอูไม่ว่าจะเป็นคณิตวิทย์ภาษาไทยอังกฤษสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนนท์สวัสดีครับอ้าวไม่โชว์นะลูกไม่โชว์นะแหนไปทำอะไรมาไม่ต้องโชว์เพื่อนนะลูกนะนะไม่ต้องโชว์เพื่อนนะนะครับระวังนะระวังเอาอะไรมาติดบนร่างกายเอาอะไรมาติดบนร่างกายไม่ดีนะลูกนะแท็ตทูค่ะแท็ตทูนั่นแหละค่ะเดี๋ยวอาจจะเป็นเกิดเป็นแผลหรือเกิดคันได้นะลูกนะถ้าเกิดคนที่แพ้นะลูกนะนะครับสวัสดีครับน้องนิวครูเต้ครับสวัสดีครับขอโทษที่มาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรยังไม่ช้ายังไม่สายนะลูกนะมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาครูเต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอลิสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงทานข้าวกันเรียบร้อยเอออมตะทานข้าวยังลูกทานแล้วค่ะทานแล้วอ๋อทานวันนี้ทานข้าวกินกับอมตะทานข้าวกับอะไรครับลูกวันนี้ลูกไข่เจียวครับโอ้ไข่เจียวอาหารพื้นบ้านอาหารโปรดเลยของโปรดเลยที่เป็นเส้นคล้ายๆกับเย็นตาโฟนะครับเอ๊ะอะไรนะลูกคล้ายๆกับเย็นตาโฟเส้นใหญ่นะลูกแต่ไม่กินเย็นตาโฟสวัสดีครับผู้ปกครองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะอะไรลูกเส้นคล้ายๆเย็นตาโฟลูกวันนี้หนูกินมาแม่โอ้ทานมาแม่สุกี้เหรอลูกสุกี้เหรอใช่ไหมลูกน้องนอนวันนี้ดื่มนมหรือยังเรายังครับอยากตัวสูงอยากหนูหนึ่งตัวเองผมดื่มนมตอนวิชานิเศษครับเดี๋ยวผมไปดื่มโอเคโอเคนะดื่มนมทำให้ตัวสูงได้นะลูกนะเสริมสร้างแคลเซียมทำให้ตัวสูงได้นะใครที่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กๆนะดื่มนมลูกดื่มนมนอกจากช่วยเสริมสร้างฟันแล้วเสริมสร้างแคลเซียมแล้วช่วยบำรุงร่างกายด้วยนะลูกนะฟันหนูขึ้นมาแล้วฟันแท้ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะฟันแท้มาหนูฟันโยก2อันพร้อมกันน่ะฟันแท้ขึ้นมาแล้วต้องดูแลรักษาให้เป็นพิเศษนะคะน้องเอวาฟันนี้มันมีฟันมันเป็นซี่นะฟันเป็นซี่นะลูกฟันเป็นซี่นะเรียกเป็นซี่ฟันเป็นซี่ใช้สรรพนามไม่ถูกฟันเป็นซี่ดินสอเรียกเป็นอะไรลูกแท่งเก่งมากเก่งมากแล้วสมุดหนังสือเรียกเป็นอะไรลูกเล่มเล่มนี้นะเก่งมากเก่งมากนะเล่มนี้นะวันนี้ก็พามาร้องเพลงเดี๋ยววันนี้จะพามาร้องเพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรไม่บอกถามจริงคุกกี้เสียงท้ายป่ะเพลงอะไรหรอเพลงอะไรคุกกี้เสียงท้ายเพลงโทนหรือเปล่าเพลงไทยถ้าผมก็คิดว่าเพลงละครเหมือนกันนะนี่เลยเป็นเพลงเอาในเล่มนี้เลยเล่มนี้เลยในเล่มนี้เลยในเล่มนี้เลยคุณครูเตรียมมาพร้อมแล้วว่ารอเพื่อนๆสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนักเรียนกำลังเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะเข้ามาแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออะไรไม่มากขออะไรไม่มากเพราะว่าถ้านักเรียนวันนี้นะ1ขอเปิดกล้องนะครับ2 อย่าคุยแชทอย่าเก่งมากครับอย่าคุยแชท
ถ้าวันนี้นักเรียนไม่ตั้งใจพลาดปุ๊บ3ห้ามปิดกล้องเก่งมากครับห้ามปิดกล้องนะถ้าวันนี้นักเรียนพลาดโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับนักเรียนไม่ตั้งใจเผลอแป๊บเดียวเนี่ยวันนี้เพลงคุณเต้ก็ไม่เป็นไรเป็นเพลงเร็วนะเป็นเพลงเร็วนะลูกนะมันเรียนเร็วเดี๋ยวนักเรียนตามไม่ทันนะตอนเด็กเรียนเร็วหนูทั้งเต้นทั้งหนูเล่นทั้งร้องตอนนั้นคือแบบหายใจแบบหอบเลยอ่ะไม่เร็วถึงขนาดนั้นนะลูกนะไม่เร็วถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นเพลงเร็วที่หูครับผมพิธาต่อไปห้ามคุยแทรกครูโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยน่ารักมากเอ้าขออนุญาตแชทกันนะครับแล้วก็แล้วถ้าคนชอบแชทกันนะครับปิดไมค์เพราะยูจีนเลยครับเป็นยูจีนจะเป็นคนเริ่มแชทครับแล้วก็โอเคเอาไม่ต้องโอเคลูกโอเคตรงนี้ไม่ต้องว่าใครแล้วตอนนี้ถือว่าพวกเราดิเข้าใจตรงกันเนาะถ้ามีอะไรเรายกมือคุณครูครับคุยกันตรงนี้ดีไหมครับลูกดีไหมครับดีครับดีไหมดีครับดีนะครับดีนะโอ้ก็ดีเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่ทะเลาะกันเองไม่มีทะเลาะหรอกอยู่กับครูเต้ไม่มีทะเลาะห้ามทะเลาะกันครูเต้ไม่ชอบการทะเลาะนะคะนะโอเคขออนุญาตเช็คความพร้อมของนักเรียนนะลูกนะขออนุญาตเช็คความพร้อมนะน้องโฟกมาหรือยังครับน้องโฟกอยู่ไหนครับโอเคโฟกมาแล้วโฟกมาแล้วน้องนนท์ละลูกน้องนนท์มาครับมานะครับมาในเสื้อกล้ามสีเหลืองคาดดำน้องทีละลูกน้องทีมาครับโอเคสวัสดีครับน้องทีน้องพัดละลูกน้องพัดมาครับอยู่ไหนยกมือหน่อยลูกโอเคน้องพัดโอเคใจแล้วน้องพัดสุดหล่อนะครับน้องเนตรครับน้องเนตรมาครับสวัสดีครับน้องเนตรสวัสดีนะครับน้องยูจีนลูกน้องยูจีนน้องยูจีนน้องยูจีนมาไหมครับโอเคมานะครับผู้สัตว์ผมทรงใหม่หล่อมากเลยครับยูจีนหล่อมากเลยน้องริวสวัสดีครับน้องริวน้องริวสวัสดีครับน้องริวน้องริวน้อง CK สวัสดีครับ CK สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับน้องฟลุ๊กครับน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กอยู่ไหนครับน้องฟลุ๊กมาครับโอเคน้องฟลุ๊กนะน้องฟลุ๊กอย่าไปไหนนะต้องอยู่หน้าจอนะเพราะวันนี้ยากมากนะน้องฟลุ๊กนะน้องเทียเตอร์โทษทีลูกน้องภูข้ามไปเลย2คนข้ามไปเลย2คนน้องภูแล้วก็น้องยูริมาครับโอเคยูรินะครับยูริเสร็จแล้วก็เป็นเทียเตอร์ครับลูกเทียเตอร์นะครับคุณครูขาครับเดี๋ยวขอออกแป๊บนึงนะคะพอดีจะไปร้านไม่เกิน10นาทีค่ะเดี๋ยวจะได้ครับได้ครับได้ครับค่ะขอโทษทีนะคะครับน้องอันนี้น้องเทียเตอร์นะครับค่ะโอเคครับได้ครับโอเคน้องเจเจครับลูกน้องเจเจสวัสดีครับเจเจออกสวัสดีครับเจเจโชคใจน้องเจน้องเจเจเพิ่งมารุ่นหน่อยนะลูกนะเจเจเพิ่งมารุ่นหน่อยนะพี่แดนครับครับปั้นสวัสดีครับข้าวปั้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมข้าวปั้นน้าเอามาตะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับโอเคครับอุ่นใจค่ะลูกอุ่นใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ่นใจเมื่อวานลาของวิชาครูนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องเอวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพัชจังสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวพัชจังก็เพิ่มวอลลุ่มตัวเองหน่อยนะลูกนะโอเคขอบคุณค่ะน้องใบบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบบุญน้องหลินสวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีน้องอลิสสวัสดีค่ะน้องอลิสสวัสดีค่ะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะ
หมายถึงครูนั่งทำอะไรเหรอวันนี้คุณครูจะมาสอนร้องนะครับจะมาสอนร้องเพื่ออะไรอ่ะสอดคล้องเพลงหน้าที่เด็กนะครับหน้าที่เด็กเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเพลงหน้าที่เด็กเคยได้ยินไหมลูกไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินครับเคยไหมไม่เคยลองฟังก่อนลองฟังก่อนเห็นหน้าจอข้างๆครูใช่ไหมลูกลองฟังดูสิเคยได้ยินไหมใช่ครับแป๊บนึงลูกเคยได้ยินครับครูเคยได้ยินครับลองฟังก่อนนะลองฟังก่อนนะตอนที่เป็นเด็กเอิร์ธเด็กเรียนอันนี้ใช่ไหมเปิดไม่ได้ยินเสียงเพลงไงครับครูฉันจำได้แค่ท่อนเดียวคือเด็กเด็กเอ๋ยเด็กนี่ต้องปิดไมค์ก่อนนะครับเปิดเสียงต้องควรให้เรียนปิดไมค์ก่อนนะคุณครูเขาไม่ได้ยินเพลงเลยครับใช่หัวเอ้าเคยได้ยินไหมเพลงนี้เคยได้ยินไหมลูกเคยครับอะไรนะเคยได้ยินเพลงนี้คือเพลงหน้าที่เด็กเฮ้ยขอฟังดูหน่อยดิหน้าที่เด็กนะครับหน้าที่เด็กเดี๋ยวคุณครูจะสอนนักเรียนทีละวรรคทีละวรรคแล้วจะเรียกชื่อรายบุคคลต้องมีหน้าที่นักเรียนปิดไมค์ก่อนลูกนักเรียนปิดไมค์ก่อนนะนักเรียนปิดไมค์ก่อนนะเพื่อถ้าเกิดนักเรียนมองไม่เห็นนะลูกนะนะครับนักเรียนมองไม่เห็นดูได้ที่หน้า33นะครับลูกดูได้ที่หน้า33นะครับผมนะครับดูได้ที่หน้า33นะลูกนะหรือจะดูบนหน้าจอกับคุณครูไปด้วยก็ได้นะครับเพลงหน้าที่เด็กนะครับเขาแต่งเอาไว้เมื่อตอนวันเด็กนะครับเพื่อเป็นเพลงปลุกใจนะครับให้นักเรียนให้เด็กๆเนี่ยประพฤตินะครับปฏิบัติตามใน10บัญญัติ10ประการนี้โอ้โหดีมากเลยนะครับรบกวนปิดไมค์ก่อนนะนักเรียนนะโอเคนะครับโอเคขึ้นต้นเลยเนี่ย2บรรทัดที่1กับบรรทัดที่2นะครับจะอ่านว่าบรรทัดแรกก่อนนะนะครับบรรทัดแรกก่อนนะลูกนะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันขออนุญาตเรียกน้องยูจีนเด็กเอ๋ยเด็กดีครับยูจีนครับครับยูจีนอ่านบรรทัดแรกให้คุณครูฟังหน่อยครับเด็กเอ๋ยเด็กไม่ได้ยินเลยครับลูกเอาดังๆหน่อยลูกเด็กดังๆหน่อยลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่าง10อย่างเลยลูกด้วยกันด้วยกันเอาใหม่
เด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน10อย่างด้วยกันอ่ะไหนยูจีนไหนลองอ่านลองอ่านคนเดียวสิลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันอีกเที่ยวนึงเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันตกคำว่าต้องมานะลูกนะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันโอเคน้องเอวาลูกน้องเอวาค่ะลองอ่านให้ฟังสิลูก1นะถือศาสนา2 1มาทับ2ก่อนลูกใจเย็นๆใจเย็นๆลูกไปทีเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สืบอย่างด้วยกัน10ลูก10เดี๋ยวจะเย็นเอวาใจเย็นลูกเอาแค่2บรรทัดต้องมีหน้าที่10อย่างนะลูกนะ10นะลูกนะเอาใหม่ลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สืบ10สิบลูกสิบอย่างด้วยกันโอเคสิบนะลูกนะโอเคต่อไปขอดูอีกคนหนึ่ง CK ครับ CK CK ครับอยู่นี่ค่ะCK อ่านบรรทัดหนึ่งบรรทัดสองให้คุณครูฟังหน่อยลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อะไรลูก10อย่าง10อย่างด้วยกันเด็กเที่ยวนึงบรรทัดหนึ่งบรรทัดที่สองด้วยกันครับผมบรรทัดที่สองลูกเด็กเอ๋ยเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันขออีกคนหนึ่งขออีกคนน้องทีน้องทีขออีกคนน้องทีนะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกคนที่ไม่อยู่กับที่นะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกคนที่ไม่อยู่กับที่นะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันโอเคขอยูริหน่อยยูริเดี๋ยวใครลุกจากที่ครูจะเรียกคนนั้นให้มาอ่านแปลว่านักเรียนอ่านได้แล้วนะเด็กเอ๋ยพร้อมครับบรรทัด1บรรทัด2นะลูกนะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ที่สืบหน้าที่อะไรลูกใจเย็นๆเอาใหม่ลูกเอ๋ยเด็กดีที่ต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันอีกเที่ยวนึงอันยาเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10หน้าที่10อย่างด้วยกันต่อไปบรรทัดที่3นะครับน้องยูริไปไหนลูกนะโอเคต้องแค่คาดผมนะครับอะไรนะครับเผื่อฝนตกจะได้เรียกแม่มาดูว่าฝนตกเพราะว่าแค่คาดมันกลัวน้ำครับผมเลยจะต้องไปดูด้วยครับอ๋อโอเคอย่าไปไหนไกลนะเดี๋ยวไม่ได้นะลูกนะเดี๋ยวร้องไม่ได้นะครับ คุณครูเป็นห่วงทุกคนนะต่อไปบรรทัดที่1ที่2นะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเป็นอย่างเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันบรรทัดที่3นะครับ1นับถือศาสนานะครับ1นับถือศาสนา200 2รักษาธรรมเนียมมั่นอันนี้คือบรรทัดที่3นะลูกนะครับครับลูก2มันไปไหนอ่ะครับไม่มีได้ไปล้างมือได้มั้ยครับผมกินได้ครับได้ครับอะไรนะน้องณนนท์ทำไมอันนี้มันไม่มีแบบพวก2 3ครับมีสิลูกไม่ได้ไงนี่ไงครับ1อันนี้2อันนี้คุณครูแยกมาให้ลูกอ๋อครับเอานี้ก็ได้เอานี้ก็ได้1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมั่น
300นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมั่นอ้าวน้องนนครับเอาบรรทัดที่1 2 3 4สิลูก1 2 1 2 3 4โอเคครับอ้าวเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่พันอย่างด้วยกันมานนไม่เอาอย่างนั้นน้องนั้นนนครูไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับครูขออนุญาตตัดคะแนนนะต้องมีหน้าที่10อย่างเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมั่นเก่งมากครับนะเอาตามที่คุณครูสอนนะครับนะเดี๋ยวเวลาสอบร้องแล้วนักเรียนไม่ได้นะครับคะแนนจะเป็น0นะลูกนะคะแนนจะได้น้อยเอ้าขอฟังน้องพัดลูกน้องพัดขอฟังหน่อยน้องพัดครับครับอ้าวน้องพัดหน่อยลูกบรรทัดที่1 2 3 4ครับลูก2 3ในหน้าจอคุณครูนะเด็กเอ๋ยเด็กดีครับลูก2รักษาเดี๋ยวตั้งแต่แรกเลยลูกตั้งแต่แรกเด็กเอ๋ยเด็กดีลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1อะไรลูก1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมั่น1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมั่นเก่งมากครับผมเก่งมากน้องพัดจังลูกพัดจังน้องพัดจังครับน้องพัดจังน้องพัดจังบรรทัดที่1 2 3 4สิลูกในหน้าจอนะในหน้าจอนะลูกนะถึง2รักษาธรรมเนียมมั่นไหนลองอ่านให้ฟังสิลูก1นะเด็กเอ๋ยเด็กดีลูกตั้งแต่เด็กเอ๋ยเด็กดีลูกเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมั่นเก่งมากครับต่อไปนะครับ3กับ4นะลูกนะ3กับ4นะเมื่อกี้ไปแล้วนะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนานะครับ2รักษาธรรมเนียมมั่นข้อ3นะลูกนะ3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเอ้าขอดูน้องขอเป็นน้องข้าวปั้นครับข้าวปั้นข้าวปั้นครับเด็กเอ้ยเด็กอีเองเลิกอย่างด้วยกันต้องมีหน้าที่เลิกมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันสิบอย่างด้วยกันสิบอย่างด้วยกันข้อหนึ่งครับผมหนึ่งนับถือศาสนาหนึ่งนับถือศาสนานับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมั่นรักษาธรรมเนียมมั่นสามเชื่อพ่อแม่บวชทานเชื่อพ่อแม่คือครูอาจารย์เชื่อพ่อแม่คือครูอาจารย์ครู
าจา4วาจานั้น4วาจานะต้องสุภาพอ่อนหวานพูดตามครูสิครับต้องสุภาพอ่อนหวานต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคนะครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะครับเก่งมากครับป้าเก่งมากอ้าวน้องริ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 วครับอ้าวน้องริวไหนแล้วขอดูน้องริวหน่อยเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สืบอย่างด้วยกันอีกรอบเป็นเด็กเอ๋ยเด็กดีครับเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สืบอย่างด้วยกันครับผมหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาทำเนียมมั่นเป็นมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่ว่าอาจารย์นั้นต้องอาจารย์นั้นสุภาพอ่อนหวานห้าเฮ้ยโทษทีลูกสี่ข้อลูกโทษทีลูกสี่ข้อโทษทีน้องเร็วแค่สี่โอเคเก่งมากครับอ้าวขออีกคนนึงน้องโฟกน้องโฟกครับน้องโฟกไหนอ่านให้ฟังหน่อยลูกน้องโฟกเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรอบลูกน้องโฟกสองรอบลูกสองรอบเด็กเอ๋ยเด็กดีสองรอบนะดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันครับผมเอาครูเพลงนี้ผมเคยฟังตั้งแต่อนุบาลแล้วเนี่ยอันปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์ก่อนให้เพื่อนก่อนนะลูกอันหนึ่งอะไรลูกแล้วฟอกหนึ่งหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมั่นมั่นมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4อะไรลูกวาจานั่นต้องนั้นสุนั้น4วาจานั้นสุภาพอ่อนหวานนะครับตอนนี้นะหลายๆคนยังอ่านไม่ค่อยถูกนะครับแต่นักเรียนยังไม่ค่อยสนใจนะครับนักเรียนรู้ไหมที่ครูเต้ให้อ่านเนี่ยครูเต้มีติ๊กคะแนนให้ด้วยนะอ้าวครูเต้มีติ๊กคะแนนให้ด้วยนะครับนะใครที่ลุกบ่อยๆใครที่ไม่สนใจครูเต้หักคะแนนหมดแล้วนะครับนะโอเคเขาบอกว่า1นะครับบอกเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ยต้องมีหน้าที่10ประการนะครับตอนนี้ครูเต้สอนไป4ประการแล้ว1นับถือศาสนานักเรียนทุกคนนับถือศาสนามั้ยลูกนับถือครับนักเรียนทุกคนนับถือศาสนานับถือคนศาสนานะครับสองรักษาธรรมเนียมมั่นรักษาธรรมเนียมมั่นในที่นี้คือนะครับปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับตามระเบียบนะครับถ้าเราอยู่โรงเรียนเราก็ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ข้างนอกเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ข้อ3เนี่ยเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะครับข้อที่4ขาดไม่ได้เลย4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานนะครับเอาอมตะตั้งแต่ต้นจนถึงข้อ4ลูกครูสุนทรใช่ไหมครับเออเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1 2รอบอมตะ2รอบลูกศาสนา2เอาใหม่อมตะเอาใหม่ลูกอมตะเด็กเอ๋ยเด็กดีใหม่เด็กเอ๋ยเด็กดี2รอบนะลูกนะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่เด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1เอ๋ยเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันดังๆนิดนึงลูกไม่ได้ยินเลย1
หนึ่งอะไรลูกหนึ่งละหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษารักษาธรรมเนียมมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้ไม่มีครูบาลูกเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานมาทีนี้นะครับคุณครูจะสอนแค่นี้ก่อนครูครับครับผมสงสัยครับครูสุ่มถามใช่ไหมครับหรือว่าอะไรครับสุ่มครับถามครับสุ่มถามครับครับครับเดี๋ยวต่อไปเนี้ยจะไม่สุ่มถามจะไล่เรียงทีละคนคุณครูจะสอนร้องตั้งแต่ต้นจนถึงข้อ4ก่อนครูครับครูจะเรียงจากเลข1ไปเลขครูใช้สุ่มหรือว่าครูจะใช้สุ่มเลยลูกครับนะครับ นะครับคุณครูจะร้องตั้งแต่ต้นนะละครับผมจนถึงข้อ4นะครับตั้งแต่ต้นตรงนี้เลยนี่จนถึงนี่ข้อ4นะครับ4ข้อนี้นักเรียนฟังดีๆนะลูกนะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันอีกเที่ยวนึงนะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันทีนี้ร้องพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องเปิดไมค์นะลูกนะร้องพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องเปิดไมค์นะเดี๋ยวแย่งกันตีไม่เอาเสียงจะตีกันนะครับนับ1 3ค่อยร้องนะ2 3เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันโอเคเอาใหม่นะครับนับ1 2 3เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันทีนี้ร้อง2รอบเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันนะครับอ้าวทีนี้ขอดูน้องโฟกขอดูอ่ะน้องโฟกร้องให้ฟังดิครับ2บรรทัดแรกเด็กเอ้ยต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กร้องลูกร้องเป็นเพลงทำนองเลยลูกเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันโอเคน้องอลิสขลุกน้องอลิสเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเก่งมากค่ะอลิสเก่งมากค่ะอลิสเก่งมากเอวาลูกเอวาค่ะร้องให้ฟังหน่อยลูก2บรรทัดแรกน่าค่ะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันทีนี้ฟังใหม่นะครับรอบแรกจะขึ้นเสียงสูงรอบ2จะลงเสียงต่ำเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันรอบที่1กับรอบที่2จะแตกต่างกันรอบที่1จะขึ้นเสียงสูงตรงกันแบบนี้นะครับเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันอ้าวยูจีนครับครับอ้าวยูจีนร้องให้ฟังหน่อยสิครับเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน2รอบลูก2รอบเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10
อย่างด้วยกันโอเคเก่งมากเอายูริเด็กเอ้ยเด็กดีดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันต่อไปนะครับ1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมันเอาใหม่1 2 3 1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมันอีกเที่ยวนึงนะ1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมันเอาทีนี้เรามาร้องกันตั้งแต่แรกนะครับ1เด็กเด็กดีจนถึง2รักษาธรรมเนียมมันนะ1 2 3เด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมันอีกเที่ยวนึงนะอีกเที่ยวมั้ยอลิสอีกเที่ยวนึงนะอีกเที่ยวนึงนะร้องพร้อมคุยเที่ยวนึงนะโอเคนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวคนต่อไปเลยนะคนแรกเลยน้องเนตเตรียมตัวเด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมันโอเคได้ยังอันนี้ได้ยังได้แล้วยักหน้าได้แล้วนะเอวาได้ยังยักหน้าได้ยังอมตะได้ยังลูกน้องเนตครับน้องเนตอยู่ไหนลูกน้องเนตได้ครับเนตเอาร้องมาทัด1 2 3 4ตั้งแต่เด็กเด็กดีจนถึง2รักษาธรรมเนียมมันนะลูกนะที่กูร้องเมื่อกี้อ่ะลองดูครับ1 2 3เด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2ทำเนียมมันขออีกเที่ยวนึงได้ไหมขออีกเที่ยวนึงได้ไหมขออีกเที่ยวนึงไหมกลางดีเลยกลางดีเลยเอาหมายหนึ่งสองซ้ำเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมันโอ้ยเก่งมากตบมือเก่งมากน้องเนตเก่งมากเก่งมากเก่งมากน้องเจเจครับเจเจครับเจเจอ้าวใครถอดเสื้อแล้วนะเอาเจครับเจอยู่ไหมลูกเจถอดเสื้อยังครับอยู่เลยครับร้อนเนี่ยเอาถอดทำไมลูกถอดเสื้อทำไมลูกร้อนเนี่ยครับเอานั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นนั่งก่อนใจเย็นลูกนั่งก่อนนั่งก่อนเอาเจนะครับเจลูกเจเดี๋ยวเมื่อกี้อ้าวถึงนี่ตรงที่คลุมพร้อมไหมลูกเจพร้อมไหมลูกอ่ะพร้อมครับเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งเรื่องศาสนาสองทำเนียมมันขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบให้เจ๊ขออีกรอบร้องพร้อมคุณครูเลยนะหนึ่งสองสามเด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่ด้วยกันเด็กต้องมีหน้าที่อย่างด้วยกันอ้าวหนึ่งนับที่สองทำเนียมมัน
โรงเรียนโอเคเก่งมากครับโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากฝึกอีกนิดนึงนะเก่งเลยเก่งเลยน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมันโอ้ยเก่งมากตบมือเก่งมากเก่งมากยกนิ้วให้เก่งมากนะครับสุดยอดเลยขออีกคนหนึ่งน้องหลินน้องหลินลูกน้องหลินน้องหลินน้องหลินขาน้องหลินลูกอยู่ไม่เอ่ยน้องหลินอยู่ไหมคะน้องหลินขอหน่อยค่ะมาทัด1 2 3 4ลูกพร้อมมั้ยนับ1 2เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมบ้านโอเคเก่งมากค่ะโอเคอ้าวมานะครับมาพร้อมกันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับนับหนึ่งสองสามเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมันต่อไปข้อ3กับข้อ4นะลูกนะดูข้อ3กับข้อ4นะครับนะครับดูข้อ3กับข้อ4นะลูกนะ3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์จะร้องติดนะลูกนะ3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมกัน1 2 3 3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ โทษนะครับเอาใหม่อีกเที่ยวนึง1 2 3 3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อไปนะครับข้อ4นะลูกฟัง4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานสี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานข้อ3กับข้อ4ฟังคุณครูก่อนนะลูกนะ3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานพร้อมกัน1 2 3 3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานน้องนนท์ครับข้อ3ข้อ4ครับผมให้ผมร้องครับร้องครับผม3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานแบบนี้ลูก3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานติดกันเลยนะลูกนะติดกันเลยนะเอาใหม่น้องมนเอาใหม่ครับ3ชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเอาใหม่อีกเที่ยวนึง3ชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคนี่แล้วลองดูอลิสไหนโชว์หน่อยสิสามสี่ลูกโชว์หน่อยลูกหนูเหรอคะใช่ค่ะสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์วาจานั้นต้องผักอ่อนหวานเก่งมากไหนใบบุญที่ลูกใบบุญสองสามสามกับสี่ลูกสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สามเชียร์พ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานดีมากอ้าวทีนี้ตั้งแต่แรกจนถึงข้อ4นะตั้งแต่แรกจนถึงข้อ4นะครับลูกนะตั้งแต่แรกจนถึงข้อ4ไปพร้อมๆกันฟังครูเต้ก่อน1เที่ยวนะฟังครูเต้ก่อน1เที่ยวนะครับเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมัน3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานต้องแบบนี้นะต้องแบบนี้นะครับต้องแบบนี้ให้ครูร้องให้ฟังอีกเที่ยวนึงไหมเอาไหมโอเคนะครูครับมีหมึกคาบแล้วนะครับยังสิลูกยังครับยังไม่หมดครับลูกยังไม่ถึง20เลยยังไม่ถึง20ลูกเหลืออีก7นาทีครับผมอ้าวเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมัน3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานครูขอแค่ถึงข้อ4ตั้งแต่ต้นถึงข้อ4ใครไม่ได้ไม่ให้ออกใครไม่ได้ไม่ให้ออกนะครับให้เวลาซ้อม1นาทีนะครับให้เวลาซ้อม1นาทีจบเพลงนี้ปุ๊บขอเรียกทีละคนนะเอาแค่นี้นะลูกนะเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะเริ่มจากน้องโฟกเริ่มจากน้องโฟกเลยครับเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือ2รอบสิลูก2รอบ
เอาใหม่เด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสี่ว่าสี่วาจาสี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเดี๋ยวน้องโฟกยังออกไม่ได้นะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนยังถือว่าไม่ผ่านน้องนนเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่ว่าจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคเดี๋ยวผ่านถือว่าผ่านนะครับต่อไปน้องทีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอ้ย very good very good เก่งมากตบมือให้เก่งมากสุดยอดครับผ่านนะโอเคต่อไปน้องพัดเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาเนียมนามมั่นทำเนียมมั่นลูกทำไมลูกเนียมมั่นสองไหมลูกสองรักษาทำเนียมมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเอาใหม่ขอหนึ่งใหม่หนึ่งนับถือใหม่ลูกขอหนึ่งถึงก็สี่ใหม่ลูกหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมันสามเสื้อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคถือว่าผ่านนะครับไปได้เลยนะยังลูกยังอ้าวโอเคใครผ่านแล้วออกได้เลยลูกใครผ่านแล้วออกได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาได้เลยลูกออกได้เลยน้องแน่ลูกน้องแน่น้องแน่เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมนิมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สีวาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากโอเคผ่านครับออกได้ลูกออกได้ลูกสวัสดีครับครับยูจีนครับยูจีนเชิญครับเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองนับถือธรรมเนียมมั่นสองรักษาธรรมเนียมมั่นสองรักษาธรรมเนียมมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครูวาอาจารย์เอาใหม่ลูกสามเชื่อพ่อแม่สามเชื่อพ่อแม่ครูวาอาจารย์ครูอาจารย์ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพต้องสุภาพและอ่อนหวานอ่อนหวานไม่มีแล้วลูกเอาใหม่หนึ่งใหม่ลูกหนึ่งใหม่น้องโฟกเตรียมตัวนะหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมั่นรักษาธรรมเนียมมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สามเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีครูบาลูกสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สามเชื่อพ่อแม่เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพ
ต้องสุภาพและอ่อนหวานไม่มีและลูกต้องสุภาพอ่อนหวานต้องสุภาพอ่อนหวานอ่ะเดี๋ยวให้ทบทวนใหม่นะอ่ะน้องโฟกเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานต้องซ้อมฝึกซ้อมเยอะๆนะครับนะต้องฝึกซ้อมเยอะๆและตั้งใจกว่านี้นะโอเคเชิญครับต่อไปน้องริวเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียนมั่นสามเชื่อฟังครูอาจารย์สี่ทำไมลูกสามสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานทำไมหนึ่งหมายลูกหนึ่งหมายลูกหนึ่งนับถืออะไรลูกหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมั่นสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคต้องฝึกฝนกันนิดนึงนะนะครับเอาเชิญครับเชิญออกได้เลยลูกสวัสดีครับ CK สวัสดีครับ CK ค่ะอ้าว CK เชิญครับเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมั่น3เชื่อเชื่อใครลูกเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องตุภาพอ่อนหวานโอเคต้องฝึกฝนนิดนึงนะนะครับเวลาครูสอนต้องฝึกฝนนิดนึงนะลูกนะโอเคเชิญครับอ้าวยูจีนครับอ้าวยูจีนขออีกเที่ยวนึงเด็กเอ้ยเด็กได้เลยลูกเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมั่น3เชื่ออะไรลูกเชื่อพ่อแม่ปู่อาปู่อาจารย์4สี่อะไรลูกวาอะไรลูกวาจาต้องนั้นต้องสุภาพและไม่มีและลูกต้องสุภาพอ่อนหวานทำไมสี่ไหมลูกสี่วาจาเลยลูกสี่วาจานั้นต้องอะไรลูกต้องสุภาพต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคต้องฝึกฝนเยอะๆนะครับต้องฝึกฝนและตั้งใจเยอะๆกว่านี้นะครับครับโอเคเชิญครับสวัสดีครับน้องยูริยูริครับครับยูริเชิญเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมมั่น3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคเชิญครับเชิญครับเก่งมากครับสวัสดีครับน้องข้าวปั้นลูกข้าวปั้นเด็กเอ้ยเด็กดีหนูยังไม่ได้เลยครับเราใจเย็นลูกใจเย็นเด็กครูครับผมคนที่11นะครับใจเย็นลูกใจเย็น1นับถือศาสนา1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมั่น
ทรงรักษาธรรมเนียมมั่นสองนักข่าวเชื่อเดียน้ำสามเชื่อพ่อแม่สามเพื่อเชื่อพ่อแม่เชื่อบ่าเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ครูอาจารย์ครูอาจารย์สี่วาจานั้นสี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานต้องสุภาพอ่อนหวานโอ้โอเคเก่งครับเก่งๆมากครับเอ้าขอเป็นน้องภูยังไม่โอกนะครับน้องภูเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ถ้าปั้นหน่อได้เลยลูกด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่อย่างด้วยกันคนไหนฟุกยกมือที่ลูกถือศาสนาโอเคต้องรับเจเจต้องรับรักษาธรรมยมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่ว่าจะสี่ว่าจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคครับอ้าวเจเจคุณครูอย่าลืมเทียเตอร์นะคะครับไม่ลืมครับไม่ลืมเด็กดีต้องมีหน้าที่ติดยาน้องพูดออกมาได้ไหมลูกเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งอะไรลูกหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคครับอ้าวเทียเตอร์ลูกเทียเตอร์น่าเล่นเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมยมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์โอเคเก่งมากครับเดี๋ยววันหลังเอาปากเข้าไมค์นิดนึงนะลูกนะเบาไปนะโอเคผ่านครับฟลุ๊กใช่ไหมลูกฟลุ๊กนี่เก่งอยู่แล้วฟลุ๊กเก่งอยู่แล้วอ้าวฟลุ๊กเก่งอยู่แล้วไหนขอชมหน่อยลูกขอฟังหน่อยลูกเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมยมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเก่งมากครับฟุกอ้าวอมตะครับเอามาแปะตาเราแล้วลูกเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมยมันสามช่วยพ่อแม่ครูอาเชื่อเชื่อลูกเชื่อเชื่อใจเย็นเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเก่งมากครับเก่งมากลูกเก่งมากอ่ะอุ่นใจไปได้เลยใช่ไหมครับครับผมครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ อุ่นใจลูกอุ่นใจเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่ว่าจานนั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคเก่งมากค่ะโอเคต้องขยันนิดนึงนะน้องเอวาลูกเอวาค่ะเอวาเชิญค่ะเด็กเอ้ยเด็กดีมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถ้าหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมัน
3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจา นั้นต้องสุภาพอ่อนหวานโอเคเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัดจังลูกพัดจังเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมมัน3เสพพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเก่งมากค่ะใบบุญลูกใบบุญเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจาร์นั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเกือบไปแล้วอ้าวน้องหลินเด็กเอ้ยเด็กดี